สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชมบอลสีกันสักนิดนะครับเพื่อนอันนี้เป็นชายชนที่ผมได้มาสักประมาณ 5-6 เดือนก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำเพื่อนๆกลับมาชมเจ้าบอลสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในสมัยเมื่อสักครึ่งปีก่อนนะครับผมชายชนที่เป็นบอลสีป้ายแดงนะครับที่มีความสวยงามมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้เนี่ยในช่วงแรกๆสมัยก่อนนะครับผมใน EP ที่ประมาณ19นะครับสัก6เดือนที่แล้วนะครับผมได้ชายชนมา2ต้นนะครับเป็นเบบี้ทั้งคู่นะครับผมหลังจากนั้นผมก็เลี้ยงมานะครับแล้วเขาก็ยุบตัวลงไปครับเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นใหญ่กว่านะครับแต่ยุบตัวแล้วก็กำลังจะฟื้นกลับมานะครับต้นนี้กระถางประมาณ8นิ้วนะครับเพื่อนๆส่วนต้นนี้เป็นกระถางเล็กกว่าประมาณ6นิ้วครับเพื่อนๆแต่ต้นนี้รู้สึกฟื้นกลับมาเร็วกว่านะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมฮะตัวเจ้าวัชพืชที่งอกขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะครับบอกได้ถึงว่าเราปลูกมานานนะฮะเห็นไหมฮะเฟิร์นพวกนี้ใหญ่โตมโหฬารแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับลักษณะของชายชนนะครับเพื่อนๆจะมีความสวยงามมากๆนะครับถ้าบอลสียุบตัวไปเนี่ยเพื่อนๆลองวางทิ้งเขาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรื้อหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็อาจจะฟื้นกลับมาได้นะครับมีเยอะเลยนะครับผมที่ของผมที่ยุบตัวในกระถางแล้วหายไปเลยเนี่ยแล้วผมก็วางเขาไว้เฉยๆนะครับวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาแข็งแรงนะครับแล้วก็แบบโตได้ดีนะครับผมต้นนี้มีอยู่4ใบนะครับก็มีใบที่แก่อยู่1ใบนะครับเดี๋ยวอันนี้จะต้องเอาออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวออกเลยนะครับเด็ดออกไปเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเหลือ3ใบสวยๆไว้นะครับใบต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆประมาณ14เซนนะครับสูงก็ราวๆ20เซนครับเพื่อนๆแต่ต้นนี้เนี่ยเปียกเลยนะครับเนี่ยนะฮะประมาณแค่2ข้อนิ้วมือแค่นั้นเองนะครับยังมี2ใบนะครับเรามาดูลักษณะของชายชนกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่คือด้านบนนะครับจะมีป้ายสีแดงแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีประกายเป็นเหมือนแบบดาวกระจายอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีขาวๆจุดๆๆน่ารักสวยๆอย่างงี้นะครับกระจายไปทั่วๆนะครับแล้วก็จะมีขอบสีเขียวนะฮะแล้วก็มีเส้นเห็นไหมฮะเส้นพร่าของเขาเนี่ยสวยมากๆนะครับใบนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับประมาณ10กว่าเซนนะครับก็เกือบกับฝ่ามือนะครับตอนนี้นะฮะก้านใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับเห็นนะฮะตรงนี้สีเขียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใต้ใบเขานะครับเห็นไหมครับเพื่อนป้ายเนี่ยก็จะเห็นมาถึงป้ายใต้ใบเลยนะครับส่วนใต้ใบเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่ฮะนี่นะครับนี่คือป้ายใบของเขานะครับผมก็ไม่อยากจับเขารุนแรงมากนะครับเดี๋ยวเขาจะช้ำนะครับนี่นะครับตอนที่ได้มาสมัยก่อนนี่ราคาแรงอยู่นะครับตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้ติดตามเลยนะครับว่าไปถึงไหนอะไรกันยังไงแล้วนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะแข็งแรงต่อไปได้เพราะดูจากการเติบโตของเขานะครับนี่ผมก็ทําแบบลองถาดน้ําแล้วก็อยู่ในเรือนเพาะชํานะครับที่แบบมีแสลนกันแสงเขานิดนึงนะครับก็อยู่ในเรียกว่าลําไรนะครับก็ออกมาโตดีนะครับใบก็เนี่ยฮะประมาณ 10% นะครับตอนนี้ส่วนต้นนี้ก็กําลังกลับฟื้นขึ้นมาครับเนี่ยนะคือ2ต้นที่เพื่อนๆลองตามกลับไปดูใน EP เก่าของผมได้นะครับใน EP ที่19นะครับผมซึ่งตอนนั้นผมได้มาเนี่ยต้นเล็กเบบี้ตอนนั้นเนี่ยน่าจะสักประมาณ 3,000 กว่านะครับแล้วก็ต้นใหญ่ๆเนี่ยก็ประมาณ 4-5,000 นะครับตอนนั้นนะฮะแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆครับแล้วก็ยุบตัวหายไปก็ตกใจเหมือนกันนะครับตอนนั้นคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็วางไว้เฉยๆนะครับแล้วเราก็จะได้เขากลับมาเองนะครับเพราะบอลสีเนี่ยเขาจะมีช่วงที่ยุบตัวนะครับเพื่อน
หลังจากนั้นเขาก็จะฟื้นกลับมาสวยงามเหมือนเดิมเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยสวยเลยนะครับมีไอ้ทุกใบนะครับนี่คือใบที่ผมตัดทิ้งไปแล้วครับพอแก่แล้วนะครับก็เอามาวันนี้พร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับเพิ่งหยิบมาเลยนะครับสวยมากนะครับผมชายชนนะครับถ้ามีเวลาผมว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งนะครับที่จะสะสมของสวยๆอีกครั้งนะครับเพราะว่าราคาเริ่มจับต้องได้มากขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปของบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ลากันไปด้วยชายชนสวยๆบอนสีคาราเดียมนะครับที่เคยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบอนสีที่ชนะการประกวดบอนสีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ